สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีนะครับวันนี้ก็กิจกรรมก็เริ่มแล้วนะครับผมก็อัปเดตเมื่อตอน10โมง11โมงหรือตอนไหนพี่ก็ไม่รู้นะพี่รับ ก่อนอื่นเราเข้ามารับโทเค็นนี้ครับพี่จะใช้คำว่าโทเค็นโฟนะครับผมเป็นโทเค็นครบรอบ4ปีนะครับพี่จะใช้คำว่าโทเค็นโฟนะโอเคก็ประมาณนี้เลยวันนี้ก็จะมาสอนเล่นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีฟรีฟรายนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอแวะเข้าไปหาไอ้ตัวดีก่อนนะครับตัว D Evo XM8 นะครับผมซึ่งมันเป็นตัวดูดนะครับผมดูดอะไรเดี๋ยวดูกันนั่นไงว่าแล้วเหมาตู้อีกแล้วครับ Evo เหมาตู้จำไว้นะครับผมพี่ไม่เคยเปิดได้แบบ9เพชรได้แค่ AK มังกรเว้ยดูดิแล้วดูไว้นะครับมันโคตรเกลือเหมาเหลืออีก499เพชรถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ปล่อยมันเลยช่างมันนะครับผมก็ได้กระเป๋าสายฟ้ามาแล้วผู้พิทักษ์แห่งการเดียนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาและสำหรับคนที่ชอบเล่นหมาป่าเดียวดายนะครับเล่น20ตานะครับจะได้บัตรสร้างห้อง1ใบแล้วก็ตัว Evo ตัวซุปเปอร์แล้วก็ตัวไดมอนด์นะครับผมและยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับยังมีทางด้านของฟอร์มชิงแชมป์ชิงถ้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกให้นะครับผมก็มาเล่นเอาโทเค็นไปก่อนเพื่อแลกบัตรอัปเกรดนะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกิจกรรมโฟครบรอบ4ปีหรือวันเกิดฟรีไฟนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาเข้าไปตรงที่มันเขียนว่าเนี่ยเลข4นะครับรับรางวัลฟรีมากมายเด็ดตัวแล้วนะครับตัวเราได้ใช้งานแล้วนะครับวันนี้ดึงเข้ามาครับปึ๊บเข้ามาหน้ากิจกรรมก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับผมวันที่28นะครับล็อกอินเข้ามาตั้งแต่ตี4นะครับเราจะรับตัวละคร1ตัวฟรีซึ่งตัวละครนั้นคืออะไรทีวานั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถของมันคืออะไรชุบเพื่อนโคตรเร็วนะครับชุบแล้วตัวเองได้เลือดด้วยนะครับผมซึ่งความสามารถนี้ดีมากเลยเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีต่อไปแล้วก็มีหมัดนะครับหมัดคลื่นเสียงนะครับหมัดเพลงหมัดมิวสิกพันนะครับผมก็คือเป็นเหมือนหมัดแต่ไม่รู้ว่าจะได้ฟรีหรือเปล่าไม่น่าจะได้ฟรีนะครับแล้วก็มีภารกิจรายวันนะครับของผมก็คือกดรับตามนี้เลยก็จะได้โทเค็นโฟนะครับผมลงเล่น1ครั้งสร้างความเสียหาย200แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเคนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าถ่ายรูปยังไงก็คือไปหาตัวละครเคในโหมดปาร์ตี้ฟรีไฟร์นั่นเองก็คือเป็นโหมดแบบเป็นเกาะรอแบบมีกิจกรรมอะไรให้เล่นมากมายเดี๋ยวท้ายคลิปพี่เล่นให้ดูนะครับผมต่อไปครับเข้าไปที่หน้ากิจกรรมเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับอีตรงล่างนะครับผมนี่ที่เป็นรูปโลกแบบนี้เลยเข้าไปตอบคำถามครับวันละ1ข้อนะครับจะรับสกินรถนะครับผมมีทั้งหมดหลายข้ออยู่นะก็คำถามก็ประมาณนี้เลยแล้วก็อ่านให้หมดนะครับผมว่านี่มีวิดีโอด้วยแต่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอก่อนนะแล้วก็นี่รู้หรือไม่ในปีที่ผ่านมาผู้เล่นได้หยิบปืนพก USP นะครับผมจำนวนหลายกระบอกเลยในเกมก็เขาเล่นหมด 4v4 กันมันก็ต้องใช้ปืนนั้นอยู่แล้วปะการประเมินนี่มันแบบเอาจริงปะก็คือพวกที่เล่นโหมดใหญ่อะส่วนมากเขาก็ไม่ใช้ USP ไล่ยิงหรอกก็คือถ้าเกิดเป็นโหมด 4v4 ธรรมดาเนี่ยก็คือโหมด 4v4 แรงหรือ4แล้วก็ใช้ USP ตา1ตา2ก็ใช้กันเยอะนะครับผมกดรับสิทธิ์นะครับแล้วก็กดตอบทุกข้อนะครับข้อ1นะครับสำหรับวันนี้นะ DJดักคนใดที่เข้าร่วมนะครับผมครบรอบ4ปีก็มีแอลโลแคสเมียแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่ไม่รู้นะทีวาหรือเปล่านะแต่อย่าลืมนะครับกดรับสิทธิ์ก่อนพี่ลืมกดพี่ขอโทษทีด้วยพี่ตอบไวเกินนะก็กดรับสิทธิ์ไว้นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วข้อแรกนะครับตรงนี้ก็ตอบทุกวันนะก็จะได้นะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับผมนี่ก็คือเป็นอัลบั้มนะครับผมก็กดเลข4ตัวนี้เดี๋ยวพี่สอนนะครับอัลบั้มภาพ4ปีจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคลิปนึงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยรับไอเทมถาวรฟรีด้วยนะครับผมโอ้โหโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมซึ่งมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางนั่นเองกดเข้าไปตรงกลางครับเกี่ยวกับจิ๊กซอว์นะครับผมยินดีต้อนรับสู่สามารถรับรางวัลได้นะครับผมหรือจิ๊กซอว์ให้สำเร็จก็คือเป็นการต่อจิ๊กซอว์ให้ครบนะครับถ้าต่อเสร็จเราจะได้อะไรนี่รางวัลใหญ่คือชุดนี้เลยนะครับผมโคตรเท่บอกเลยเท่มากเลยครับใครไม่มีนี่พลาดเลยนะครับผมก็รีบทำก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกกับการต่อจิ๊กซอว์แบบโหดๆให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคก็ต่อละจิ๊กซอว์ถ้าครบก็ได้ครบตามกำหนดได้ทุกอันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันนู้นนี้อันนั้นอะไรประมาณนี้นะโอเค
ก็มีไอเทมต่างๆไล่ไปจาก48ลงมาถึง8เลยนะครับเป็นเงินเป็นชุดเป็นอะไรก็ว่ากันไปและสามารถส่งให้เพื่อนได้แต่รอบนี้ไม่สามารถนะครับไม่สามารถส่งเป็นโค้ดได้นะครับแค่เอา ID มานะครับผมสำหรับคนที่อยากได้นะครับถ้าเกิดพี่มีเยอะนะครับก็ทิ้ง ID ไว้ข้างล่างนะครับพี่จะส่งให้นะครับแต่ก็ส่งไม่ได้มากนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับผมโอเคแจกโค้ดจิ๊กซอว์เดี๋ยวเราแจกกันนะครับอ้าวมีคนเชิญมานะครับผมมาแล้วเราจะได้ทางด้านของโทเค็นเนี่ยคือโทเค็นโฟนเนี่ยเอาใช้ทำลายนี่เลยเข้ามาที่ตู้สุ่มกาชาของขวัญ4ปีโอเชิญจังเลยแนะนำนะครับให้หมุนให้ได้สีฟ้าเยอะที่สุดกับสีทองครับถ้าได้สีทองก็คือจบเลยนะครับได้กีตาร์ไปเลยแบบนี้เลยกีตาร์ถาวรนะครับไม่ใช่ถือนะครับเป็นกระเป๋านะครับผมถ้าได้กาชาสีทองก็คือเราจะได้อะไรได้กีตาร์นะครับถ้าได้สีม่วงเราก็ได้ของเบจเลตพวกรูปภาพพวกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สีฟ้าคืออะไรสีฟ้าคือพวกชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ครับหมุนไปทีละ5นะครับหมุนไปเรื่อยๆนี่พี่บอกได้สีฟ้าดีที่สุดจำไว้เราจะได้เอาชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ไปต่อนะครับผมหมุนไปเรื่อยทีละ5คุ้มกว่านะครับผมดูมีสีเขียวด้วยสีเขียวจะเป็นสกินปืนนะครับผมขอแค่สีฟ้าอย่างเดียวพี่ไม่ต้องการอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมีสีม่วงด้วยสีม่วงมาด้วยโอ้สีม่วงก็จะเป็นพวกไอ้ที่แท่นที่แจกเกาะรอนะครับผมหมุนไปตุ้มโคสีฟ้าหมดเลยอะโคตรเอาอะดูดิโหดูเหลืออีก10นะครับผมมารอบสุดท้ายสีทองต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยคือหมุนไปเยอะแล้วสีทองต้องมาแล้วมีสีทองไหมไม่มีนะครับผมเหลืออีก5สุดท้ายแล้วครับสีทองต้องมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยสีทองมาไม่เหลือครับโอ้โหเรียบร้อยไม่มีพลาดครับนี่กีตาร์เรียบร้อยแล้วได้กีตาร์แล้วนะก็คือกระเป๋าโคตรเท่เลยสามารถโชว์ในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับโชว์ในโหมด 4v4 ได้ด้วยก็ประมาณนี้เลยโอ้โหโคตรเอานะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยของก็ตามนี้ครับตามสีพี่แนะนำนะครับสีฟ้าดีที่สุดนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่พาเข้าไปในโหมดสุขสันต์วันเกิดฟรีไฟดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรข้างในก็คือจะมีกิจกรรมด้วยอีสเตอร์เอ็กพี่ใบ้ไปกันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเลยอีก2คลิป3คลิป4คลิป5คลิปเลยเนาะกับกิจกรรมฟรีไฟนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวสอนหาโทเค็นด้วยสำหรับคนที่อยากให้พี่สอนหาโทเค็นนะครับผมก็สามารถเม้นได้นะครับเดี๋ยวหาตานึงได้เยอะๆเลยก็ตาละ14 15อันเลยนะถ้าพี่หานะครับผมมันก็ง่ายๆเลยประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโหมดปาร์ตี้ฟรีไฟกันดีกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะเข้าไปปุ๊บรอสักครู่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับนี่เข้ามาก็จะมีคำถามสามารถพูดคุยกับพวกตัวละครต่างๆได้แล้วก็มีโหมดยิงปืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีร้านเหล้าแล้วก็มีตัวแท่นเนี้ยมันสามารถหมุนได้เราสามารถแกล้งเพื่อนได้นะครับมีโหมดเร่งความเร็วแล้วก็กดเต้นโยกก็สนุกดีนะครับสามารถมาเล่นได้นะครับแล้วก็มีโหมดแบทเทิลเต้นสู้กันอะไรประมาณนี้นะTVนะครับตัวนี้นะครับผมก็มีแต่ละจุดแต่ละจุดให้เรามาเช็คอินมันเป็นอีสเตอร์เอ็กพี่จะใบ้ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้อเจอคิดไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็คือมีตัวละครหรือฮีโร่ต่างๆก็คือตัวละครนั่นแหละฮีโร่พี่ติดอวีวะก็คือมีตัวละครต่างๆตามจุดนะครับพี่จะใบ้ไว้นะก็คืออามิชาอยู่นี่นะครับบอกไปก่อนนะครับมิชาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปต่อนะครับไปเรื่อยๆครับผมเข้าไปในนี้ปุ๊บเข้าไปก็คือหาตัวละครอะไรประมาณนี้พี่ใบให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยว่าทำอะไรนะครับผมแล้วก็มีโหมดแข่งสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็สามารถกดแข่งได้นะครับเลือกแพนกวินหรือเลือกหนากน้อยหรือเลือกเหมียวไอ้เหมียวหรืออะไรครับแต่มันเป็นโหมดที่สำหรับพี่ก็คือแบบมันวิ่งง่องแง่งคือมันเหนื่อยง่ายมันวิ่ง3 4 5 9แล้วมันก็เหนื่อยสมมุติตัวที่เราเชียร์ใช่มั้ยดูเชียร์ปุ๊บล้มอีกมันวิ่งไป4 5 9แล้วมันก็ล้มเว้ยขนาดเราเชียร์มันนะดูดิพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับกับโหมดอะไรแบบนี้นะก็ประมาณนี้เลยก็สามารถกดเต้นได้อะไรได้นะครับก็สนุกดีก็มีกิจกรรมก็คืออีสเตอร์เอ็กพี่บอกเลยว่ามาแล้วแท่นนะครับไอ้แท่นนี้นะครับมันจะหมุนนะครับแต่พี่จะบอกว่ามันสามารถแกล้งเพื่อนได้นะสมมติเพื่อนอยู่ในนี้ใช่มั้ยเนี่ยมันก็เด้งหมุนเร็วแล้วสามารถไปเร่งความเร็วได้นะครับเนี่ยเหมือนพี่โดนเร่งความเร็วอยู่เนี่ยพี่ก็จะกระโดดแล้วถ้าเกิดเรากระโดดครบ5ครั้งเราจะได้ชิ้นส่วนวัฒนธรรมนะครับผมนี่1 2
3 4 5เห็นไหมได้รับคูปองวัฒนธรรมนะครับก็ดีไปก็สามารถเร่งความเร็วได้อีกตรงแท่นเล็กๆตรงโน้นนะเห็นปะกดเร่งความเร็วแกล้งคนอื่นได้นะครับผมก็สรุปดีก็ประมาณนี้ก็กิจกรรมคร่าวๆนะครับก็สอนแล้วนะครับเดี๋ยวทำคลิปแยกเจาะเลยนะครับว่าเกี่ยวกับตอบคำถามเกี่ยวกับที่อีสเตอร์เอ็กฮีโร่ครับก็เจอคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับปีด้วยนะครับเจอคลิปต่อไปครับผม